วันนี้มีลูกค้ามานัดดูบ้านไว้ต้องยืมรถบาร์บี้มาทำงานแทนรถนี้ก็ขับยากจริงๆเลยขอตรวจความเรียบร้อยของบ้านหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวคนที่จะมาดูจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายหน่อยมาตรวจซิงค์น้ำก่อนเลยก็แล้วกันน้ำไหลดีแฮะแล้วเตาแก๊สเป็นไงบ้างใช้งานได้ปกติดีตู้เย็นก็เย็นอยู่เหมือนเดิมโอเคส่วนครัวก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวไปดูทีวีซะหน่อยโอเคดีอยู่เดี๋ยวดูโต๊ะกินข้าวหน่อยสะอาดเรียบร้อยต่อไปไปเช็คความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำโอเคใช้ได้แซงสุดท้ายก็เป็นห้องนอนชั้นบนกับอ่างแช่น้ำจะมาสักทีนะยัยเพื่อนคนนี้เนี่ยนัดดูบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่ยอมมาสักทีเฮ้ยเพื่อนเราฮัลโหลเพื่อนสาวนี่เธอเร็วๆกี่โมงแล้วมากี่โมงเนี่ยฮะทำไมถึงมาสายขนาดนี้อ๋อยบ่นจังเลยขึ้นมาเถอะน่ะไปทำสวยมาแป๊บเดียวเองไปเร็วเพื่อนไปกันเถอะเขาคงจะรอนานแล้วล่ะโอเคจ้าจ้าเพื่อนใช่จ้าบ้านหลังนี้แหละลงไปดูกันเลยไหมอ้าวสงสัยลูกค้ามาแล้วล่ะเดี๋ยวต้องลงไปเปิดประตูให้เขาสวัสดีครับเชิญตามผมเข้ามาข้างในได้เลยครับครับเข้ามาส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับทำครัวนะครับนี่อยู่กันกี่คนครับอ๋อเพื่อนฉันน่ะอยู่คนเดียวค่ะใช่ค่ะอยู่คนเดียวอยากจะมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะคะอ๋อผมแต่งงานมีภรรยาแล้วครับเฮ้ยเสียดายจังหล่ออย่างเงี้ยแต่แต่งงานเร็วจริงๆเลยนะเนี่ยเธอก็อย่าไปแซวเขาสิอ้าวแล้วห้องต่อไปเป็นห้องอะไรคะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนดูทีวีครับนอกจากจะดูทีวีแล้วนะครับยังสามารถพับลงเป็นโต๊ะทานอาหารได้นะครับเฮ้ยเก๋มากเลยเธอใช้สอยพื้นที่ได้แบบอย่างคุ้มเลยอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละบ้านเก๋ๆก็เหมาะกับคนเก๋ๆแบบฉันไงใช่ครับบ้านสวยเหมาะกับคนสวยๆแบบคุณนะครับว้ายชมแบบนี้เนี่ยฉันก็เขินนะคะเอาล่ะไปดูห้องน้ำกันครับโอเคค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับขนาดกำลังดีพื้นที่ใช้คุ้มมากเลยนะครับอย่างชักโครกเนี่ยพับเก็บได้ด้วยนะครับว้าว Amazing มากเลยอะขอบฝาชักโครกเนี่ยเป็นสีชมพูถูกใจถูกใจกระจกก็ใสๆนะเห็นหน้าชัดเลยล่ะเอาไว้แต่งหน้าใช่แล้วห้องนอนล่ะคะห้องนอนอยู่ชั้นบนครับตามมาได้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นบันไดของทางชั้น2นะครับตามผมมาได้เลยครับครับที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนครับพร้อมอ่างแช่น้ำด้วยนะครับว้าวที่นอนเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะจริงด้วยจริงด้วยอ้าวแล้วที่บอกว่าเป็นอ่างอาบน้ำนี้ยังไงคะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคุณผู้หญิงทั้งสองคนลุกออกจากพื้นที่ก่อนนะครับค่ะค่ะเป็นไงครับนี่ครับอ่างแช่น้ำขนาดกำลังพอดีกับคุณผู้หญิงเลยนะครับจริงด้วยค่ะเห็นแล้วอยากจะนอนแช่จังเลยค่ะเนี่ยถ้านอนแช่ไปดูดาวไปเนี่ยน่าจะฟินนะคะใช่ครับแหมอยากจะนอนแช่น้ำดูดาวกับคุณจังเลยค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ดีมั้งเธอเขาอะแต่งงานมีภรรยาไปแล้วนะแหมฉันรอเล่นเฉยก็ดูห้องจนครบหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ทราบว่าถูกใจบ้างไหมครับ
ถูกใจค่ะโดยเฉพาะถูกใจคนขายค่ะเดี๋ยวก่อนไงเพื่อนรักเขาให้มาดูบ้านไม่ได้ให้มาดูคนขายว่ายังไงครับคุณผู้หญิงตกลงจะซื้อไหมครับว่ายังไงล่ะจ๊ะเพื่อนรักจะซื้อมั้ยเนี่ยบ้านหลังที่36ของเธอน่ะก็ซื้อไว้อยู่ต่างอากาศนั่นแหละฉันถูกใจคนขายน่ะโอเคค่ะตกลงฉันซื้อนะคะเดี๋ยวฉันโอนให้เลยนะคะจริงเหรอครับผมดีใจมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วจะย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ล่ะครับฉันกะว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะนานๆทีเข้ามาอ๋อครับงั้นถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับแล้วถ้าคิดถึงเนี่ยโทรหาได้ไหมคะแต่งงานแล้วเธอ ฉันก็รอเล่นไปอย่างนั้นเล่นน่ะฉันไม่ทำจริงๆหรอกฉันก็รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วโอเคครับนี่ครับกุญแจถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับยังมีบ้านที่ผมต้องไปขายอีกหลายหลังเลยครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆมาแกะรีวิวของเล่นเซตนี้นะคะเป็นเซตรถยนต์นะคะของบาร์บี้นะคันสีชมพูเปิดประทุนเลยนะคะแล้วก็มีบาร์บี้นะคะนั่งมาด้วย1ตัวนี่น่ารักมากๆเลยนะคะโอเคเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะอุ้ยมีสติ๊กเกอร์ให้มาด้วยนะให้เราตกแต่งรถนะคะด้านหลังก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรถที่ไม่มีไม่ได้มีฐานไม่ได้มีอะไรนะคะโอเคค่ะนี่แกะออกมาแล้วก็จะเป็นรถคันสีชมพูนะคะมีกลิตเตอร์นะคะกากเพชรนะวิบวับวิบวับเชียวแล้วก็สามารถนั่งได้2ตัวนะอันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดนะคะเป็นสายดำๆนี่นะคะจะเป็นเข็มขัดนิรภัยนะแล้วก็ตัวตุ๊กตาบาร์บี้นะคะสวยมากๆเลยนี่มีใส่แว่นตามาด้วยนะคะโอเคเรามาเปิดดูกันดีกว่าตรงนี้เขาก็ล็อกไว้นะใช้หนังยางล็อกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตุ๊กตากันก่อนเลยนะคะออกมาแล้วค่ะนี่ตัวตุ๊กตานะคะหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบฉบับของบาร์บี้เลยนะคะตัวตุ๊กตานะคะมาในชุดสีชมพูนะเปิดไหล่ด้านข้างด้วยนะคะแบบนี้นะดูแบบไฮโซมากๆเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับรองเท้าสีชมพูเช่นกันเป็นรองเท้าส้นสูงนะตัวตุ๊กตาก็สามารถนั่งได้นะคะตรงขาไม่มีข้อต่อนะคะนั่งแบบว่าเหยียดขาไปยาวๆนะส่วนแขนก็ไม่ใช่ข้อต่อนะคะเป็นธรรมดานะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาสวยมากๆเลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะชุดก็ตัวชุดนะคะก็จะเป็นผ้ายืดๆนะแล้วก็ใช้แบบว่าถอดออกจากหัวเอานะคะไม่มีตีนลูกแกนะโอเคมาดูตัวรถเลยดีกว่านี่ประตูไม่สามารถเปิดได้นะคะถ้าเราจะนั่งเราก็นั่งจากตรงนี้เลยนั่งจากด้านบนเลยนะก็ด้านใต้รถนะคะไม่มีมอเตอร์อะไรนะเราใช้วิธีเข็นเอานะเข็นเอาแบบนี้นะคะจะให้เขาวิ่งนะเป็นแบบนี้ล้อหมุนนะคะโอเคเรามาติดสติ๊กเกอร์ให้เขากันดีกว่าก็เขาก็จะให้กระจกรถมานะคะแบบนี้สองข้างนะเรามาติดกันเลยนี่นะคะกระจกรถนะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้ารถนะคะติดไปเลยเขาก็จะมีช่องของเขานะติดแล้วนะคะหนึ่งข้างต่อไปก็เป็นส่วนตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะพี่ฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นไฟท้ายนะสองฝั่งตรงนี้นะคะไฟท้ายเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะติดหมดแล้วนะมีไฟท้ายนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้ารถนะด้านในที่นั่งเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์มาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะเป็นเบาะสีชมพูนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังนะคะแล้วก็มีพวกเขาเรียกอะไรพวกมี GPS ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาบาร์บี้มานั่ง2ตัวกันดีกว่านะโอเคมาแล้วค่ะก็จะใช้เป็นตัวเข็นนะคะไปนั่งรถนะจะลองดูว่าถ้าเป็นไซส์ผู้ชายเนี่ยเขาจะนั่งได้หรือเปล่านะนี่ค่ะตัวผู้ชายนะคะก็สามารถนั่งได้นะแต่มือเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้จับพวงมาลัยพอดีนะคะเหมือนตัวตุ๊กตาผู้หญิงนะแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซนีนะคะเป็นบ้านตุ๊กตาบาร์บี้กล่องใหญ่มากๆเลยแล้วก็แถมตุ๊กตามา1ตัวนะนี่เห็นไหมคะออกมาแล้วนะคะ1อย่างนะนี่ตัวตุ๊กตาของเรานะคะน่ารักมากเลยมาในชุดเดรสนะคะเป็นชุดเดรสยีนส์นะแล้วก็เป็นกระโปรงลายจุดนะคะน่ารักมากเลยรองเท้าสีชมพูนะนี่ออกมาแล้วนะคะบ้านของเรานะขนาดประมาณเท่าไหร่อ่ะสูงกว่าบาร์บี้ค่ะนี่คือเทียบไซส์บาร์บี้นะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าบ้านที่แบบว่าพกไปไหนก็ได้นะคะเราสามารถนี่มีที่ถือตรงนี้นะคะก็คือแบบเวลาเราไปเล่นข้างนอกนะเราก็ถือไปทั้งบ้านทั้งหลังนี้เลยนะเราแกะดูด้านในกันดีกว่านะคะยังไงอะด้านไหนอะอันนี้ป่ะนี่มาแล้วเป็นบ้านตุ๊กตาที่อันนี้อะไรห้องน้ำเขาก็จะนี่
เป็นอย่างนี้เหรออ๋อประกอบอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้โถส้วมอันนี้เป็นชักโครกนะคะอันนี้คือโซนห้องน้ำอันนี้อะไรอันนี้เป็นประตูบ้านแล้วก็มีบันไดนะบันไดเป็นแบบปีนขึ้นไปอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็อันนี้เป็นโซนห้องครัวนะคะมีเคาน์เตอร์เล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นทีวีนะเป็นทีวีนะคะโอเคเรามาดูด้านบนกันนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดาดฟ้านะอันนี้ก็จะเอาลงได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมสระว่ายน้ำนะพี่ฝนดูก่อนมันเอาออกยังไงอุ้ยถ้าเราตั้งแบบเนี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบว่าเป็นอะไรที่นั่งใช่ไหมเป็นแบบว่าเป็นโซฟาเป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เอานี้ลงถ้าเราจะใช้สระว่ายน้ำเราเอานี้ลงแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้นี่มันก็จะมีสระให้นะคะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นสระน้ำบนดาดฟ้านะคะแต่ถ้าเราจะใช้พื้นที่นี้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นห้องเหมือนห้องนอนห้องนึงอะนะคะเราก็ใช้อันนี้เป็นที่นอนแบบนี้นะมันเป็นที่นอนนะดูสิมีหมอนมีแบบว่าเป็นเหมือนหมอนนะคะถ้าเหมือนหมอนนะในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันเหมือนสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้านบนแบบนี้โอเคเรามาดูอุปกรณ์เสริมกันนะคะก็จะมีเก้าอี้นะคะมา1ตัวนะแล้วก็อันนี้ก็คือผ้าอะไรสักอย่างเฮ้ยมันนุ่มมากเนื้อผ้านุ่มมากเลยอ่ะเป็นลายแบบลายดอกไม้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นลายสีชมพูน่ารักมากเลยแล้วก็มีสติกเกอร์มานะเดี๋ยวเราไปแปะสติกเกอร์กันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนชิ้นประมาณนี้น่าจะเป็นผ้าเช็ดเท้านะแล้วก็อันนี้ก็คือหม้อนะคะมีหม้อด้วยมีจาน2ใบนะคะสีเขียวนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเขียงนะคะมีหวีชิ้นเล็กๆอ่ะมีนกฮูกด้วยนะคะนี่น่าจะเป็นนาฬิกานะแต่มันยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ไงแล้วก็มีขวดแชมพูด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นแก้วน้ำนะสีเหลือง2ใบนะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นส้อมนะโอเคเรามาติดสติกเกอร์กันดีกว่านะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลา 6:27 นาทีนะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปชั้นวางของเนาะแล้วก็ติดตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นได้ทั้งโซนทีวีแล้วก็โซนทำงานเลยนะโอเคต่อไปเหลือ2ชิ้นนะคะเป็นอันนี้กับอันนี้เนาะโอเคเรียบร้อยค่ะนี่นะคะทุกคนในส่วนของครัวนะคะก็จะมีซิงค์น้ำนะคะอันนี้เป็นก๊อกน้ำใช่ไหมแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตรงนี้รายละเอียดเขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นรูปเครื่องปรุงนะคะตรงด้านล่างนะคะก็จะมีเตาอบเป็นเตาอบนะเป็นสติกเกอร์นะคะเปิดไม่ได้นะเป็นรูปเฉยๆนะเปิดไม่ได้ประตูนะคะประตูเป็นสีชมพูเปิดออกนะคะนี่ประตูสีชมพูเปิดออกแบบนี้นะคะบ้านก็จะเป็นแบบว่าเป็นโป่งๆโล่งๆนะอันนี้ที่พี่ฝนบอกว่าตรงนี้เป็นโซนทำงานได้นะคะเพราะเราเอาเก้าอี้มาวางตรงนี้นะก็กลายเป็นโซนทำงานแล้วหรือว่าจะเอาไว้แบบว่าทานข้าวก็ได้ด้วยนะมาดูห้องน้ำกันดีกว่าโซนห้องน้ำนะคะก็จะเป็นโซนสีฟ้านะตรงนี้รายละเอียดก็จะมีผ้าขนหนูมีเจกันดอกไม้แล้วก็มีกระจกซิงค์น้ำที่ไม่ใช่ซิงค์น้ำจริงๆนะคะเป็นรูปภาพนะอันนี้ก็จะเป็นที่วางของอันนี้ก็จะเป็นราวตากผ้านะคะลงมาด้านล่างก็เป็นตู้เก็บของนะด้านบนนะคะเป็นฝักบัวแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางสบู่เนาะอันนี้ในส่วนของบันไดนะคะบันไดก็หมุนได้นะหมุนได้รอบๆแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูในส่วนของตุ๊กตาที่มากับเซตนี้นะคะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้หน้าแบบออริจินอลเลยนะชุดของเขานะคะเป็นชุดเดรสนะสีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผ้ายีนนะคะข้างหลังเป็นตีนตุ๊กแกนะแบบนี้นะคะเป็นตัวแขนตรงนะคะไม่ใช่ข้อต่อนะพี่ฝนชอบรองเท้านะคะเพราะว่าเป็นรองเท้าแบบว่ารองเท้าที่ไม่ใช่ส้นสูงอ่ะเป็นรองเท้าแบบว่าส้นเตี้ยนะคะเป็นแบบนี้รองเท้าสีชมพูสดใสมากเข้ากับชุดเลยทีเดียวนะโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่ฝนไม่ได้ดูดีๆนะคะพี่ฝนผิดเองนะอันนี้ก็คืออ่างน้ำใช่ไหมคือเขาเป็นที่นอนแบบว่าเป็นหมอนใช่ไหมคะก็คือไซส์ก็คือนอนได้ตัวหนึ่งเต็มๆเลยนะคะนี่แบบนี้นะมันถอดออกมาได้นะคะเวลาเราจะนอนเราก็คว่ำลงนะคะพอเวลาเราจะเล่นน้ำเนี่ยเราก็พับไอ้นี่พับเก็บไว้นะคะแล้วเราก็ง่ายอ่างเอามาแบบนี้แล้วก็ไปวางด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็วางด้านบนตรงนี้นะเขาเป็นล็อกของเขาแบบนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ำหรือว่าเอาไว้แช่น้ำแบบว่ารับแสงแดดยามเช้านะคะบนดาดฟ้าห้องเลยแบบนี้
้าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เราก็เอามาเล่นเอามาไว้ด้านล่างก็ได้นะคือเขาจะนั่งแบบว่านั่งปุ๊บก็พอดีขาเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนจะพาน้องๆทุกคนไปเล่นข้างนอกนะคะโอเคค่ะทุกคนพี่ฝนก็ขนของนะคะขนบ้านหลังนี้นะมาเล่นนอกข้างนอกสตูแล้วนะคะก็จะมาเล่นกับตุ๊กตาตัวนี้นะคะเอาล่ะเช้าแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยไปล้างหน้าก่อนดีกว่าสดชื่นจริงๆเลยจังหาอะไรกินสักหน่อยก็แล้วกันเช้านี้อร่อยจังเลยฝีมือเราอิ่มละเดี๋ยวต้องเอาจานไปล้างก่อนไปนอนแช่น้ำหน่อยก็แล้วกันทุกคนก็เห็นบาร์บี้นะคะนอนแช่น้ำก็แอบอิจฉาเบาๆนะคะดูสบายใจเชียวเลยนะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย